รับคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่1นางสาวพิชามนวงสุรพินันผู้อำนวยการโรงเรียนท่าจำปาวิทยานายประมูลสุวรรณมาโจรองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าจำปาวิทยานางรัชนีสมรฤทธิ์ศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต2ข้าพเจ้านางสาวรุ้งนภานาโฮมตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนท่าจำปาวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนมบรรจุแต่งตั้งสาขาวิชาดนตรีศึกษาวันที่15ธันวาคม2566ประวัติส่วนตัวเกิดวันที่24พฤษภาคม2532ภูมิลำเนาบ้านเลขที่79หมู่3บ้านคอนสีตำบลคอนสวรรค์อำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนครประวัติการศึกษาจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมัธยมวานรนิวาสแผนการเรียนคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษปริญญาตรีศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตกวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคามประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูจากบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาลัยบัณฑิตเอเชียจังหวัดขอนแก่นประวัติการทำงานตำแหน่งครูช่วยสอนโรงเรียนสีชมพูศึกษาปี2555ถึง2563พนักงานจ้างตามภารกิจโรงเรียนสีชมพูศึกษาปี2563ถึง2566ครูผู้ช่วยโรงเรียนท่าจำปาวิทยาวันที่15ธันวาคม2566ถึงปัจจุบันการปฏิบัติการสอนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะรายวิชาศิลปะชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6รายวิชาดนตรีสากล2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1รายวิชากีตาร์2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพรายวิชาการงานอาชีพชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และปีที่4กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมยุวกาชาติกิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมชุมนุมดนตรีภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะรายวิชาศิลปะชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6รายวิชาดนตรีสากล1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1รายวิชาดนตรีสากล2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพรายวิชาการงานอาชีพชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ถึง6รายวิชางานใบตองชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมยุวกาชาติกิจกรรมแนะแนวและกิจกรรมชุมนุมดนตรีงานที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครูเวรประจำวันศุกร์งานกิจการนักเรียนงานอนามัยโรงเรียนงานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียนงาน To be number 1และงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนองค์ประกอบที่1ด้านการปฏิบัติตน1วินัยและการรักษาวินัยมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข2คุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดำรงตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเข้าร่วมและปฏิบัติตามกิจกรรมทางศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวันสำคัญต่างๆทางประเพณีวัฒนธรรมและศาสนาที่ท้องถิ่นและชุมชนจัดขึ้น 3. จรรยาบรรณวิชาชีพปฏิบัติตนเหมาะสมกับความเป็นครูตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูและมีการพัฒนาตนโดยเข้ารับการอบรมสัมมนาประชุมทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอ 4.
การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนโดยจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญและเข้าถึงการดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น 5. จิตวิญญาณความเป็นครูปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเต็มเวลาเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างสม่ำเสมอโดยมีการวางแผนการสอนล่วงหน้าจัดทำและจัดเตรียมสื่อการจัดการเรียนรู้เพื่อเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุของค์ประกอบที่2ด้านการปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนการสอนจัดทำเป็นแผนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามกระบวนการ Active Learning ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนในรูปแบบการสอนที่หลากหลายเน้นการปฏิบัติและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 2. การบริหารจัดการชั้นเรียนจัดบรรยากาศการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยออกแบบห้องเรียนที่ให้ผู้เรียนรู้สึกอบอุ่นท้าทายสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสม 3. การพัฒนาตนเองมันศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอโดยการเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมหรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 4. การทำงานเป็นทีมปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นหรือแสดงบทบาทผู้นำและผู้ตามได้อย่างเหมาะสมมีทักษะการบริหารจัดการในการทำงานร่วมกับบุคคลหรือคณะบุคคลในหน่วยงานของตนและต่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์ 5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษามีความกระตือรือร้นมันศึกษาหาความรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาระงานของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานฝ่ายและทำงานที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มงานบริหารทั่วไปเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 6. การใช้ภาษาและเทคโนโลยีนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และเพิ่มประสิทธิภาพของงานที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและลดระยะเวลาในการทำงานได้มากขึ้นโดยออกแบบและจัดทำระบบบันทึกคะแนนพฤติกรรมของนักเรียนรูปแบบออนไลน์แบบขออนุญาตลากิจลาป่วยของนักเรียนรูปแบบออนไลน์และจัดทำวารสารโรงเรียนขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติรับฟังการนำเสนอการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยขอขอบคุณค่ะ